คลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์อยู่กับน้องพริ้วเจ้าของสวนกระบองเพชรพาสตางค์มาติดตามค้นหาวัตถุดิบที่จะไปปรุงเมนูมีชื่อว่าส้มตำ3ใบใบที่1ก็คือโอพันเทียฟิกัสอินดิก้าส่วนใบที่2มีชื่อว่าโอพันเทียโรบัตต้าไจแอนท์ค่ะโอพันเทียโรบัตต้าไจแอนท์ก็คือแผ่นกลมๆแบบนี้ที่สำคัญหนามแหลมเปียบเลย หนามนี่แทงเข้าไปนี่แบบทั้งปวดทั้งเจ็บถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้อาจจะกลายเป็นหนองตัดเหมือนกันเลยค่ะตัดได้เลยโอ้แผ่นนี้เป็นรูปหัวใจเลยครับคุณผู้ชมระวังมือแขนนะโอเคตัดเสร็จแล้วเราจะต้องป้ายด้วยปูนแดงช่วยให้แผลยุบได้ไวและที่สำคัญไม่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเน่านั่นเองนะครับมาถึงใบที่3ชื่อว่าอะไรครับโอพันเทียวูกาลิกค่ะโอพันเทียวูกาลิกน้องพิวบอกว่าให้เราสังเกตที่ใบนิ่มๆถ้าเกิดว่าใบมันขึ้นนวลเขียวๆแบบนี้แบบเขียวเข้มแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแก่ไปหน่อยแต่แบบนี้กำลังเหมาะเลยเรียกว่ากรุบกรุบโอเคพร้อมตัดเลยครับหลังจากที่เราได้แผ่นกระบองเพชรมาทั้ง3ชนิดเราก็เลยมาเรียกชื่อเมนูส้มตำในวันนี้ว่าส้มตำ3ใบนะครับเพราะว่าเราใช้3ชนิดนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ครกที่บ้านนี้ไม่ได้มีครกส้มตำแต่เราก็สามารถที่จะปรุงแบบเมนูส้มตำได้เพราะว่าเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อแยกมาก็คือแม่ค้าไว้สำหรับปรุงส้มตำเลยใช่ไหมครับต้องเพียวเราก็แค่เอามาคลุกก็เป็นส้มตำได้เลยถ้าเกิดว่าแผ่นอันไหนมันแก่นะครับน้องอุ้มบอกว่าเราจะต้องใช้มีดเนี่ยปาดเอาเปลือกนอกสีเขียวเนี่ยออกด้วยแต่นี่ยังอ่อนเราก็ใช้มีดปาดเอาเฉพาะบริเวณใบมันหรือว่าหนามมันออกแค่นั้นก็พอครับแม่บอกสตังว่าเมื่อเราปอกออกมาแล้วนะครับเราสามารถรับประทานสดคู่กับพริกเกลือแบบนี้ได้เลยอร่อยไหมฮะอร่อยจ้ะแล้วมันมีความเมือกลื่นเหรอครับมันลื่นแป๊บเดียวเมือกลื่นแป๊บเดียวมันอารมณ์คล้ายๆว่าหางจระเข้แต่คงน้อยกว่านะแม่เนาะและแม่บอกว่ามันเป็นยาดีช่วยเคลือบกระเพาะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับลำไส้นะลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดโอ้ไขมันในเลือดช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สำคัญช่วยเคลือบกระเพาะแล้วก็ดีต่อระบบลำไส้แล้วก็จิ้มกับพริกเกลือง่ายๆแบบนี้เลยแม่เนาะโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้อร่อยอันนี้บอกตรงๆเลยเซอร์ไพรส์มากความรู้สึกภาพจำกับกระบองเพชรเนี่ยจะคนละความรู้สึกเลยคือเราจะรู้สึกว่ามันน่าจะกินยากมันน่าจะแบบมีรสที่ไม่ดีแต่อันนี้ครับมันจะมีความนุ่มและมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็ตัดรสกับพริกเกลือโอ้โหแซ่บเลยอันนี้สายพันธุ์อะไรคะพี่พันธุ์อันนี้โอพันเทียโรบัตต้าไจแอนรสชาติแบบที่เราไม่ได้จิ้มอะไรนะมันจะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆถ้าเอาไปแกงส้มอร่อยเหรอครับพิวก็จะเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวขึ้นถ้าเราเอาไปแกงส้มก็จะทำให้รสชาติเปรี้ยวมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่แบบนี้จิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะเซอร์ไพรส์มากตอนแรกเราว่าเราจะชิมน้อยๆเนี่ยเราหมดเกลี้ยงจ้ะแม่หมดก่อนสตังค์แล้วอ่ะอร่อยอ่ะนี่อย่างนี้เลยอร่อยเลยได้เวลามาส้มตำคลุกกันดีกว่าส้มตำ3ใบนะแม่นะครับถ้าเรามี5ใบก็เป็นส้มตำ5ใบมี8ใบก็ส้มตำ8ใบรสชาติที่ออกมานี่แซ่บซีดเลยแล้วก็เวลาที่เอามาตำกันแบบนี้เนี่ยไอความเป็นเมือกลื่นของเขาก็จะโดนความเปรี้ยวความเผ็ดแล้วตัดให้มันเข้ากันนัวเข้ามาอีกเนาะกินง่ายขึ้นเลยแต่ที่สำคัญแซ่บซีดเลยครับ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง